ตอนนี้คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบระบบเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายแบบรุ่นใหญ่นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ก็ผมทำหน้าที่ในการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายชนิดตามที่เราต้องการครับอาทิเช่นนะครับเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายหรือเครื่องชาร์จแบตนะครับรถไฟฟ้าแบบไร้สายไร้การสัมผัสนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งตัวส่งนะครับแล้วก็ตัวรับครับทางตัวรับเราสามารถที่จะต่อโหลดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือที่ชาร์จนั่นเองนะครับแต่เพื่อให้เห็นความแตกต่างการทำงานของตัวเครื่องครับเราได้ใช้ในส่วนของตัวหลอดไฟขนาด12โวลต์20วัตต์นะครับเป็นตัวรับนับแรงดันที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของตัวรับนั่นเองนะครับซึ่งขดลวดทั้ง2ฝั่งนั้นนะครับก็จะมีอัตราส่วนรอบที่ไม่เท่ากันครับเราสามารถที่จะนะครับกำหนดแรงดันไฟขาออกได้นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของขดลวดขาออกนั่นเองถ้าเกิดว่าขดลวดยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่แรงดันยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและสามารถที่จะส่งได้ไกลเท่านั้นนั่นเองเหมาะไว้สำหรับในการโหลดอย่างเช่นนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชาร์จรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์แบบไฟฟ้านั่นเองแบบไร้สายนั่นเองนะครับสำหรับตัวส่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับวงจรทั้งหมด4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับส่วนแรกครับก็จะเป็นในส่วนของตัวออสซิเลเตอร์ครับในที่นี้ครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว SG3525 ร่วมกับ IR211 ครับเป็นตัวฮาร์ทบีทคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตัวฮาร์ทบีทคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะให้กำเนิดสัญญาณพานน้ำอยู่ที่ประมาณ150กิโลเฮิรตซ์ครับเพื่อป้อนเข้าสู่ตัวมอสเฟตไดเวอร์นะครับซึ่งตัวมอสเฟตตัวนี้เราได้ใช้ในส่วนของเบอร์ IRF640 ซึ่งเป็นมอสเฟตแบบ N channel นะครับขนาดกลางครับติดกับฮีทซิงค์ขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังครับเพื่อไว้สำหรับในการระบายความร้อนขณะที่ตัวมอสเฟตพาวเวอร์นะครับทำงานนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัววงจรซีรีส์เรโซแนนซ์ครับซึ่งก็จะอนุกรมกับขดลวดด้านส่งนะครับโดยมีค่า C0.47 ไมโครฟาราด400โวลต์นะครับเป็นซีรีส์กับตัวขดลวดด้านส่งเพื่อเอาไว้สำหรับในการจูนความถี่เรโซแนนซ์นั่นเองในกรณีที่นับตัวส่งนับสามารถที่จะส่งสัญญาณหรือว่าส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดนั้นนะครับวงจรนับระหว่างซีรีส์ C กับซีรีส์ L นะครับจะอยู่ในสภาวะเรโซแนนซ์นั่นก็คือมีกระแสไหลผ่านในส่วนของขดลวดไฟฟ้ามากที่สุดนั่นเองการไหลผ่านของกระแสมากที่สุดย่อมทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสูงสุดสามารถที่จะอินดิวนะครับไปยังขดตัวรับได้นั่นเองนะครับฉะนั้นครับเราจึงสามารถที่จะทำการปรับแต่งนะครับความถี่ได้ผ่านตัวทางตัว VR นะครับขนาด 10K ตัวสีฟ้าตัวนี้โดยใช้ไขควงหมุนได้ซึ่งตัวความถี่นะกำหนดความถี่ก็จะประกอบไปด้วย C ค่า0.001ไมโครฟาราดอนุกรมกับตัวนะครับ VR ขนาด 10K ป้อนเข้าสู่ SG3525 เพื่อกำเนิดสัญญาณพานแบบ Half Bit Converter และส่งสัญญาณนำนะครับไปยังตัว MOSFET Diver หรือว่า Gate Diver ครับโดยใช้ IC IR211 นะครับเพื่อขยายให้มีสัญญาณกำลังแรงขึ้นเพื่อขับเข้าสู่เกตของ MOSFET IRF640 นั่นเองซึ่ง IRF640 ก็ใช้สัญญาณเอาท์พุตออกมาเป็น Half Bit Converter เพื่อป้อนสัญญาณเข้าสู่นะครับ C0.47 ไมโครฟาราด400โวลต์ซึ่งซีรีส์กับตัว L นะครับหรือว่าขดลวดด้านส่งเป็นแบบซีรีส์ Resonance ทำให้นับเกิดสภาวะ Resonance โดยการปรับความถี่ที่ VR ตัวนี้ทำให้ส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดนั่นเองนะครับส่วนวงจรอีกวงจรนึงนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในที่นี้ครับก็คือในส่วนของตัววงจร Power Supply ครับpower supply ของเราได้ใช้ในส่วนของตัวหม้อแปลงเข้า220โวลต์ออก24โวลต์ครับผ่านบิตเรกติฟายเออร์นะเพื่อแปลงจากแรงดันกระแสสลับให้เป็นแรงดันกระแสตรงนั่นเองผ่าน C ฟิลเตอร์ขนาด 10,000 ไมโครฟาราด63โวลต์ครับซึ่งแรงดันตรงส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับเพื่อไว้สำหรับในการเลี้ยงนะครับบอร์ดคอนเวอร์เตอร์ของเราโดยผ่านนะครับสวิตชิ่งนะครับหรือว่าเป็นแบบเรกูเลเตอร์สวิตชิ่งนั่นเองเพื่อดรอปแรงดันจาก35โวลต์ที่ผ่านการฟิลเตอร์จาก C ฟิลเตอร์10,000ไมโครฟาราด63โวลต์แล้วนะครับลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับเนื่องจากว่าวงจรของ SG3525 รับสูงสุดได้ไม่เกิน 13.5 โวลต์ฉะนั้นเราจึงเลือกใช้แรงดันโดยการปรับแรงดันในส่วนของสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ที่อยู่ทางล่างทางด้านล่างตรงนี้ให้เหลือเพียงแค่ประมาณ12โวลต์เท่านั้นและแรงดันขนาด35โวลต์ก็จะจ่ายตรงเข้าสู่ตัว MOSFETของภาคคอนเวอร์เตอร์นั่นเองเพื่อให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของตัวเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายชนิดครับซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานครับว่าจะไปประยุกต์ใช้แบบไหนครับและสำหรับการทดสอบครับเราได้ใช้ในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็จะแปลงจาก220โวลต์ครับลงมาเหลือประมาณ24โวลต์ AC และฟิลเตอร์นะให้เป็นไฟ DC อยู่ที่ประมาณ35โวลต์นั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบครับเราก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เปิดสวิตช์ครับนะครับเมื่อเปิดสวิตช์เราก็จะเห็นหลอดไฟนับติดสว่างครับเราสามารถที่จะนะครับขยับขยื่นนะขดลวดให้เข้าใกล้นะครับได้นะครับถ้าขดลวดเข้าใกล้ก็จะเห็นนะหลอดไฟสว่างมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรา
ออกห่างนะหลอดไฟก็จะสว่างลดลงครับนี่เป็นคุณสมบัติของเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายนั่นก็คือถ้าเกิดมีระยะที่ห่างขึ้นนะครับการไฟฟ้าก็จะลดลงฉะนั้นระยะห่างอยู่ที่ประมาณ10ถึง20หรือ30ซมครับระยะการส่งนะก็อยู่ประสิทธิภาพการส่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 80 ถึง 90% นั่นเองนะครับนะเมื่อเครื่องทำงานครับเราก็จะเห็นนะไฟ LED นะจงบอร์ดคอมพิวเตอร์ของเราติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่าวงจรของเราทำงานได้อย่างมีปกตินั่นเองและนะที่ไฟนะครับสัญญาณตัวรับครับก็จะติดสว่างขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราลองปิดดูนะครับถ้าเกิดปิดแล้วนะครับแล้วมอสเฟตนะครับของเรานะก็จะมีความร้อนนะครับอุณหภูมิปานกลางครับอันนี้ก็คือไม่ถือว่าผิดปกติครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับสำหรับนะครับเราติดฮีทซิงค์นะครับในส่วนของตัวนะครับบิดเรคทิฟายเออร์ครับเพื่อให้บิดของเรานะครับทำจ่ายกระแสได้อย่างเต็มที่ครับเนื่องจากว่าตัวบิดเรคทิฟายเออร์นะค่อนข้างที่จะผ่านกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอครับต้นแบบเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายเพื่อประยุกต์ใช้งานกับเครื่องชาร์จนะครับแบตรถยนต์อัตโนมัติแต่เพียงครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ